เรื่องใหญ่นะวันนี้คือเรื่องของเครื่องตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือว่า ATK ที่ตรวจแยงจมูกแล้วรู้ผลไปใน5นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันนี้องค์การเภสัชกรรมนั้นสั่งเบรกไปเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรคุณผู้ชมอยู่ด้วยกันนะครับมีเรื่องราวต้องให้ตรวจสอบกันและเอาให้ชัดเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องใหญ่จริงๆมันฮึ่มมาเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยเราคงคุ้นเคยกับเจ้าเครื่องแอนติเจนเทสคิดกันแล้วใช่ไหมครับปรากฏว่าสักวัน2วันที่ผ่านมาคือเราเดี๋ยวเฝ้ารอราคาตามท้องตลาดมันยังสูงอยู่ครับ200กว่าบาทบ้าง350บางคนโดนโกงราคาสั่งจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมันผิดกฎหมายด้วยเนี่ยสัก300 400 500 600เป็นพันยังมีเลยครับเวลาที่มันหายากราคามันแพงขึ้นมันก็เลยมีแนวคิดสำคัญจากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ผมให้คุณผู้ชมไล่เรียงดูกระบวนการนี้ก่อนนะครับว่ากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะให้ประชาชนฟรีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและใครเป็นแม่งานใครเป็นโต้โผกันแน่ย้อนกลับไปดูพร้อมกันครับเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาบอร์ดสปสช.อนุมัติซื้อเจ้า ATK นี่แหละ Antigen Test Kit นี่แหละวงเงินเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านบาทเศษๆใช้เงินจากไหนใช้เงินจากพรก.กู้เงิน1ล้านล้านแหละครับที่ยังเหลืออยู่แล้วเตรียมจะแจกจ่ายกับประชาชนทั่วไปขวามือบนประมาณสัก 8.5 ล้านชุด 8.5 ล้านชุดปรากฏว่านี่คือโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการยาและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษปี64ของสปสช.แต่สปสช.นั้นไม่สามารถจัดซื้อด้วยเองได้นะครับตามกฎหมายเขียนไว้อยู่สุดท้ายต้องผ่านเครือข่ายหน่วยบริการยาและเวชภัณฑ์พูดได้ง่ายคือเครือข่ายของโรงพยาบาลราชวิถีเขามีเครือข่ายของเขาแล้วราชวิถีก็ให้ดำเนินการคือพูดง่ายราชวิถีเนี่ยไปที่องค์การเภสัชกรรมอีกรอบหนึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการในการจัดหาชุดตรวจ ATK ไปจัดซื้อครับส่วนตัวราชวิถีถ้าเกิดตัวองค์การเภสัชได้มาเนี่ยราชวิถีเขาก็เอาไปกระจายต่อกับประชาชนตามคลินิกต่างๆสถานพยาบาลต่างๆกระจายกับประชาชนฟรีๆ 8.5 ล้านชิ้นนี่เองที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นแบบนี้ดังนั้นคนที่มีหน้าที่หลักณตอนนี้คือองค์การเภสัชกรรมดูต่อครับปรากฏว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นตรงที่ว่าผมให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปเนี่ยตอนช่วงที่ผ่านมาที่เราเริ่มต้นอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.เนี่ยมันมีแบรนด์หลายแบรนด์ที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศทั้งเกาหลีทั้งอเมริกาทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยสัก24แบรนด์ได้ครับ24แบรนด์เนี่ยอนุมัติไปเมื่อสัก12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดย อย.ก่อนขั้นต้นคือ อย.ก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยหน้าที่อยู่ที่องค์การเภสัชกรรมใช่มั้ยครับเขาก็เชิญตัวของ24บริษัทเนี่ยมาเข้าร่วมเสนอราคาถามว่าวันไหนวันที่10ที่ผ่านมานี่เองครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองเขาเชิญมาทั้งหมด24บริษัทแต่มียื่นมาทั้งหมดเนี่ย19บริษัทจาก24นะที่รับอนุมัติเนี่ยแล้วใน19บริษัทมันจะผ่านพ้นกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเฮ้ยคุณทำอะไรคุณจดทะเบียนวัตถุประสงค์ทำอะไรรายด้งรายได้เท่าไหร่เป็นอย่างไรขาดรายกำไรหรือขาดทุนต่างใน19บริษัทมี16บริษัทที่ผ่านการทดสอบผ่านการตรวจสอบในเบื้องต้นผ่านคุณสมบัติแล้วยืนยันด้วยว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมกับช่วงต้นเดือนกันยายนคุณจะส่ง ATK ได้ทันกำหนดเพื่อเอาไปแจกจ่ายกับประชาชนมี16บริษัทผ่านพ้นเกณฑ์ครับปรากฏดังนั้นเนี่ยกระบวนการขั้นตอนราชการนั้นมันจะเปิดซองราคาและผมเล่าให้ท่านฟังแบบนี้เวลาเปิดซองราคาเนี่ยตามหลักเกณฑ์ระเบียบจัดจ้างของราชการนะครับใครที่มีราคาต่ำสุดมันมีทีนึงนะใครที่มีราคาต่ำสุดจะคว้าโครงการนี้ไปครับแล้วบริษัทออสแลนด์แคปิตอลจำกัดเสนอราคาต่ำสุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ600ล้านบาทต่ำกว่าราคาเนี่ยนะครับประมาณสัก 1,000 ล้านบาทพูดง่ายๆประหยัดไปเรื่อง400ล้านโอ้โหดีมากเลยรู้สึกดีมากเลยชิ้นละประมาณไม่เกิน70บาทเท่านั้นเองแต่ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ดูต่อนะครับที่เห็นนี่คือเครื่องของบริษัทนึงก็คือเลอปูแหละครับเป็นบริษัทของทางจีนเขาดีเครื่องนี้นี่แหละที่บริษัทเมื่อสักครู่อ่ะเหมือนกับเป็นตัวแทนเพื่อจะนำเข้าเจ้าเครื่องตรวจฉบับนี้เจ้าเครื่องตรวจนี้แหละครับบริษัทนี้นี่แหละนี่แหละครับบริษัทนี้นี่แหละปรากฏว่า2วันที่ผ่านมามีหนังสือจากทางชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยออกมายื่นเรื่องไปยังทั้งองค์การเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลนายกรัฐมนตรีด้วยบอกท่านดูให้ดีๆนะที่ผ่านมาเนี่ยย้อนกลับไปมันมีคำเตือนครับที่เกิดขึ้นจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐให้ถอนเจ้าตัวเครื่องเมื่อสักครู่แบรนด์เมื่อสักครู่นี้เอาออกไปเรียกกลับคืนมาตรวจ
เพราะมันมีปัญหาหนึ่งคือเรื่องคุณภาพแล้วสองมีปัญหาเรื่องของการที่จะทำเขาเรียก false คือผลมันอาจจะผิดพลาดได้ง่ายและสูงมากมีผลกระทบกับการตรวจดังนั้นที่สหรัฐอเมริกาถอนชุดนี้ออกมาแล้วครับเรียกคืนมาเพื่อตรวจครับเอาออกจากท้องตลาดหมดเลยนี่คือหลักฐานที่ผมไปค้นมาให้คุณผู้ชมเห็นนะครับและดูพร้อมกันนะว่าเนี่ยเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากตัวของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากลับไปก่อนครับกลับไปก่อนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อสักครู่นี้ของ FDA สหรัฐเห็นไหมมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่28เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ2เดือนเสร็จมาแล้วครับที่เขาเรียกคืนปรากฏคำถามคือแล้วบริษัทที่จะนำเข้ามาเนี่ยอยู่จุดไหนอย่างไรผมไปตรวจสอบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาครับดูพร้อมกันต่อได้เลยครับบริษัทนี้จดทะเบียนเมื่อปี57แล้วจดทะเบียนด้วยเงินจำนวนประมาณสัก5ล้านบาทได้เห็นไหมครับทุนจดทะเบียนไหมครับทีนี้ดูต่อครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก็จะทำธุรกิจต่างๆตามที่ระบุเอาไว้ตามวัตถุประสงค์ข้อนี้นี่แหละครับทำเรื่องของการแพทย์ทำเรื่องของการค้าระหว่างประเทศแบบนี้แล้วดูงบล่าสุดคุณผู้ชมดูนะครับนี่คืองบการเงินปี2561เขาขาดทุน 342,603 บาทกับอีก81สตางค์อันนี้ปี61ดูต่อปี62ครับปี62นะครับเขาขาดทุนอีกระดับหลักหมื่นบาทนี่คือปี62เห็นไหม 26,000 อ่ะดูต่อไปครับปีสุดท้ายอ่ะซ้ายมือ 41,000 ขวามือคือ 26,000 ปี62 63ขาดทุนทั้ง3ปีคำถามคือแล้วผ่านคุณสมบัติมาได้อย่างไรวันนี้ผมลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นมาอยากให้ดูพร้อมกันบางช่วงคืออยากจะสอบถามข้อเท็จจริงแหละตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ผิดอะไรนะครับแต่อยากสอบถามข้อเท็จจริงว่าบริษัทเนี่ยผ่านการประมูลมาอย่างไรแล้วการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นจากทางอพ.เมื่อวันก่อนเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมฟังบางช่วงบางตอนที่เรามีโอกาสพูดคุยกับหนึ่งในเจ้าหน้าที่ย้ำว่าไม่ได้มีอะไรที่เสียหายนะครับเดี๋ยวให้ฟังข้อมูลชุดนี้ว่าคืบหน้าล่าสุดเนี่ยชี้แจงอย่างไรครับเขานัดเซ็นสัญญายังครับหรือว่าเดี๋ยวรอให้ข้อมูลอีกทีนึงได้ไหมครับอ๋อเตรียมเอกสารอยู่ค่ะเพื่อที่จะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าวันนี้พอดีเห็นตัวประธานบอร์ดเขาสั่งชะลอแต่ว่าเราต้องมีการพูดคุยอีกรอบนึงใช่ไหมครับพี่ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยโทรติดต่อใหม่อีกทีนึงนะคะพอดีตอนนี้กำลังยุ่งเอกสารอยู่เลยค่ะนี่ครับคือบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารอยู่ด้วยคุณผู้ชมผมขอใช้เวลาไม่เกิน 2-3 นาทีผมจะพูดคุยเรื่องนี้ล่าสุดนะครับกับคุณหมอเกรียงศักดิ์ในฐานะประธานกรรมการเจรจาต่อรองราคาของฝั่งสปสช.ของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับสวัสดีครับคุณหมอเกรียงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณอาร์ตครับครับคุณหมอครับกระบวนการจัดซื้อจ้างเนี่ยมันไม่ตรงกันระหว่างทางองค์การเภสัชกับสปสช.ใช่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะก็จริงๆเนี่ยจริงๆขั้นตอนที่เราทำไปเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ที่ของสปสช.นะครับผมในฐานะเป็นประธานนะครับเป็นประธานเรียกว่าย่อๆเรียกประธานคณะกรรมการต่อรองราคาของสปสช.นะครับหรือเรียกว่าประธานคณะทำงานกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ได้มีมติมอบหมายให้ผมเนี่ยทำเรื่องการต่อรองราคาชิ้นนี้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2564ครับนะครับซึ่งจริงๆเราเคยมีการต่อรองลักษณะของสินค้าชนิดนี้มาก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมแต่ตอนนั้นเป็นการต่อรองราคาเพื่อกำหนดใช้ในกรณีภาวะปกติครับที่ไม่ได้ใช้เยอะนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนทีนี้พอต่อมาวันที่9กรกฎาคมเนี่ยท่านเลขามองเห็นว่าในอนาคตนี่คงจะต้องใช้เหมือนกับเป็น active case finding ในการค้นหาผู้ป่วยแบบวงกว้างนะครับเพื่อใช้ทดแทน real time PCR ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เลยให้เรามาลองต่อรองโดยกำหนดเป้าหมายว่าน่าจะต้องใช้ไม่ต่ำกว่า5ล้านถึง10ล้านเทสในการใช้นะครับเราก็เลยกำหนดหลักการวิธีคิดของคณะทำงานเราว่าหลังจากที่เราได้ตรวจสอบสินค้าทั้งหมดแล้วในช่วงตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมนะครับซึ่ง4กรกฎาคมที่เราเชิญมาก็เป็นบริษัทที่ผ่านอย.ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเมื่อเรามีการตรวจสอบสินค้าครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันดูครับเราก็พบว่าสิ่งข้อที่1ถ้าเราจะใช้เปิดในวงกว้างในขณะนั้นเนี่ยสินค้าชนิดนี้ควรจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานสูงสุดเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่จะเอามาใช้เหมือนหนึ่งเป็นตัวแทนในการที่จะตรวจวินิจฉัยกับคนไข้เพื่อทดแทนเร็วทันพิษครับที่ใช้เวลาอย่างที่ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการอย่างล่าช้าเนี่ยครับเอาตัวนี้มาใช้ให้ได้เราก็เลยคิดว่าหนึ่งเนี่ยนนก็มีหนังสืออ้างอิงนี่เป็นตัวแทนที่เราใช้เป็นมาตรฐานโลกอยู่คือโน้ตของ WHO ซึ่งกำหนดไว้เมื่อวันที่16ธันวาปี20ก็คือปี63ที่ผ่านมาเนี่ยครับครับว่าถ้าเกิดเร็วทัน PCR ถ้าเกิดเขาสมัยคนนี้เขาเรียก ATK ครับหรือที่ในองค์การอนามัยโลกเขาเรียกว่า Rapid
Rapid Diagnostic Testing นะครับหรือ RDT ถ้าเกิดเรียลไทม์ถ้าเกิดตรงนี้มันดีนะมีคุณภาพดีเช่นความจำเพาะเจาะจงก็คือพูดง่ายๆว่ามีความ specificity เนี่ยสูงถึง90มากกว่า90มากกว่าหรือเท่ากับ 97% ครับแล้วก็ specificity เนี่ยก็เอาให้สูงๆเลย99ถึง100เลยได้ยิ่งดีเป็นต้นนะครับคุณจะสามารถใช้แทนได้เลยในสถานที่ที่มีการระบาดอย่างสูงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเงื่อนไขที่สำคัญในการดูเราก็เลยเอาข้อนี้เลยมาดูข้อ2เราต้องดูในราคาที่ต้องสามารถที่จะลดได้เหมือนที่คุณโทมัสได้กล่าวไว้แล้วครับพอในท้องตลาดบ้านเราตอนนั้นมันสูงมากแล้วยิ่งความต้องการสูงมากเลยนะครับมันก็ยิ่งสูงนี่ถ้าสมมติเราสามารถเอาราชการมาจัดซื้อในปริมาณโวลูมเยอะๆขนาดนี้มันก็จะต้องสามารถลดราคาลงมาได้นะครับคุณหมอครับลดมาได้แล้วก็จะไม่ราคาท้องตลาดมันก็จะดีครับผมขออนุญาตนิดนึงคุณหมอฮะเนื่องจากเวลาน้อยขอนิดนึงมันมีเรื่องนึงฮะคือวันนี้มันมีข้อถกเถียงกันว่าสิ่งที่อพ.หรือองค์การเภสัชกรรมท่านทำกระบวนการในการจัดซื้อจ้างเนี่ยนะคุณหมอก็คือเปิดราคาปกติเลยใครราคาต่ำก็ได้ไปซึ่งมันนำมาสู่บริษัทที่ได้นะตอนนี้นะซึ่งมันมีข้อมูลถูกต้องไหมครับที่ทางที่คุณหมอบอกว่าจริงๆทางกรรมการเจรจาต่อรองเนี่ยเคยเสนออีกวิธีไปเลยคืออะไรครับคุณหมอครับเราเสนอเลยครับเราเสนอได้ใช้วิธีเจาะจงเพราะว่าในสถานการณ์นี้ระเบียบของราชการกำหนดไปให้อยู่แล้ว oh. ว่าในกรณีที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างร้ายแรงที่กรมควบคุมโรคติดต่อกำหนดเขาเสนอให้ใช้วิธีเจาะจงเป็นพระราชบัญญัติการบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปี60อยู่ในมาตรา56วงเล็บ2วงเล็บงองูว่าในกรณีที่เกิดสถานภัยอย่างร้ายแรงหรือเกิดโรคติดต่อครับอย่างร้ายแรงตามที่กรมควบคุมโรคติดต่อประกาศกำหนดหากท่านใช้วิธี e-bidding หรือวิธีคัดเลือกจะทำให้เกิดความล่าช้าและเสียหายอย่างร้ายแรงท่านต้องใช้วิธีนี้เลยนะครับแล้วก็ราชการก็ออกเขาเรียกว่าหนังสือเวียนที่ว115นะครับลงวันที่27กรกฎาคมวันที่27มีนาคม2563มาให้ว่าท่านสามารถยกเว้นระเบียบทั้งหลายแหล่ได้เลยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตตรงนี้ได้แล้วในคณะจัดหาชุดนี้ก็ได้หาลือและคุยกันอีกทีนึงเมื่อวันที่21กรกฎาคมเพื่อต้องกรองหาหลังอิงแหละก็ให้คณะกรรมการกำหนดแผนการกระจายยาเนี่ยคือมีท่านรองธงชัยเป็นประธานเนี่ยก็ได้ประชุมแล้วก็สั่งการว่าให้ดำเนินการด้วยวิธีว115แต่ว่าขอให้เชิญผู้เกี่ยวข้องคือด้านกฎหมายคือกฤษฎีกาสตง.กรมชีกลางเพื่อมารับรู้ว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ว115จะได้ไม่ดีไม่ตามมาก็ได้ทำงานคณะกรรมการชุดนี้ก็บอกว่าทำได้เลยทำได้เลยนะครับเราบันทึกเสนออยู่ในรายงานการประชุมว่าสามารถดำเนินการได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมี TOR ก็ได้แล้วรายงานความจำเป็นเฉพาะต่อผู้บริหารได้เลยคุณหมอครับก็ตามคุณหมอการมี TOR นี้ถ้ามีบางส่วนได้ก็จะยิ่งดีเพราะว่าอย่างนั้นนะครับเราก็เลยเสนอไปเลยพูดง่ายว่าวิธีที่คุณหมอเสนอไปเนี่ยมันคือจิ้มได้เลยฉันเห็นว่าวิธีจิ้มได้เลยครับสองแบรนด์นี้สามแบรนด์นี้มีคุณภาพเอาได้เลยเอาได้เลยครับแล้วจิ้มได้เลยครับแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่ากระบวนการขั้นตอนที่เราทำเมื่อวันที่9กรกฎาคมเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเราผ่านกระบวนการวันที่4กรกฎาคมเราคัดเลือกมาในระดับหนึ่งครับเราก็พบว่ามันควรจะเอา WHO รับรองซึ่งมี2ยี่ห้อนะครับซึ่งมี2ยี่ห้อเราก็เรียก2ยี่ห้อนั้นมาต่อรองว่าภายใต้เงื่อนไขนี้มีเท่าไหร่แล้วเราก็ถือโอกาสในการที่จะสอบค้นราคาของเขาว่าเขาขายให้กับ WHO หรือ UNICEF เนี่ยในราคาเท่าไหร่ซึ่ง UNICEF ก็ขึ้นอยู่ใน Facebook ของเขาเลยนะครับที่สั่งการให้ UNICEF สาขาต่างๆของทั่วโลกของเขาต้องซื้อกับ2เจ้านี้เท่านั้นในราคา5ยูประมาณ5 US ดอลลาร์ทั้งคู่แล้วเราก็เล็ง2ยี่ห้อนี้ไว้แล้วใช่มั้ยคุณหมอเราก็เล็ง2ยี่ห้อเราก็เรียก2ยี่ห้อนี้มาต่อรองซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคิดราคากับเราแพงกว่าเมื่อที่4กรกฎาคมแพงกว่ากันเกือบเท่าตัวนึงนะครับเพราะตอนนั้นในท้องตลาดจริงๆตอนเราเริ่มซื้อเนี่ยก็แพงกว่าที่ WHO ซื้อเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 เท่าคุณหมอสุดท้ายนะผมขออภัยจริงๆนะสุดท้ายแล้วทำไมกระบวนการต่างๆไม่เป็นไปตามที่เสนอไปฮะทำไมไม่จิ้มไม่เลือกเพราะวิธีพิเศษไปเขาอ้างว่าระเบียบของเขาเนี่ยจะซื้อไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยเขาก็พูดกับเราว่าเขามีข้อ13วงเล็บ4ว่าถ้าเกิดลูกค้าเจาะจงมาว่าจะให้ซื้ออย่างนี้เขาก็ดำเนินการได้ได้ครับก็เราก็ทำหนังสือตรงนี้ไปเลยว่าเราขอเจาะจงไปตรงนี้เขาก็ไม่ยังไม่ทำให้อยู่ดีครับครับได้แล้วทราบปัญหาแล้วครับทราบปัญหาคุณหมอเดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยต่อแต่เห็นปัญหาและกระบวนการจัดซื้อไม่ตรงกันนะคุณหมอใช่ครับครับคุณหมอขอบพระคุณมากครับคุณหมอเกียงศักดิ์ครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมสำคัญมากครับเรื่องนี้เดี๋ยวตามต่อแน่ๆเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคงได้ตามต่อพวกนี้เนี่ยหลายหน่วยงานแถลงข่าวทั้งอย.เองทั้งสปสช.เองด้วยเราเอาชัดแค่นี้ก่อนวันนี้ก่อนคงเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งแล้วสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ